สำหรับตัวโปรแกรม i2win Capture Modeler นะครับหรือว่าที่มีชื่อเก่าวว่า Context Capture นะครับซึ่งโปรแกรมนี้นะครับจะเป็นการสร้างโมเดลเสมือนจริงขึ้นมานะครับโดยหลักๆพุธที่นำเข้าไปจะเป็นาภาพถ่ายนะครับหรือว่าเป็นวิดีโอซึ่งวิดีโอนะครับก็คือส่วนหนึ่งของภาพถ่ายหรือว่าเป็นภาพถ่ายาที่เล่นต่อเนื่องกันนะครับหลายๆภาพในช่วงวระยะเวลาหวินาทีอะไรประมาณนี้นะครับ รวมถึงอีกอย่างหนึ่งที่สามารถนํามาเป็นอินพุตได้ก็คือตัวเลเซอร์สแกนที่มาจากพอย์คาวนะครับไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์สแกนที่มาจากเครื่องสแกนแบบสเตติกหรือว่าเครื่องสแกนแบบโมบายหรือว่าเคลื่อนที่นะครับก็สามารถที่จะนํามาเป็นอินพุตได้ทั้งหมดเลยนะเพื่อสร้างโมเดลดิจิตอลที่มีลักษณะคล้ายกับของจริงมากที่สุดนะครับก็คือเหมือนกับจําลองนับวัตถุหรือเมืองทั้งเมืองเข้ามาอยู่ในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอลที่เราสามารถจัดการ วัดระยะนะับนำไปทำอาซิมูเลชันต่างๆได้นะครับ